สวัสดีครับผมสันดี DIY Opting นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับของเจ้าสอนทำนะครับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับและความชื้นนะครับควบคุมรีเลย์นะครับควบคุมอุปกรณ์นะครับเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ด้วยอุณหภูมิและความชื้นนั่นเองนะครับสับสนพูดวนไปวนมานะครับอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าสำหรับเนื้อหาของเรานะครับนี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับก็น่าจะจบที่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดกันนะครับในการใช้งานในการเขียนควบคุมนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเล่าเจ้าโค้ดชุดนี้ให้ฟังกันนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็จะใช้ร่วมกับไลบรารี Bing นะครับสำหรับควบคุมผ่านมือถือนะครับซึ่งโอเคเรามาดูกันนะครับบรรทัดแรกนะครับเราก็จะมี define bing print serial นะครับซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของเจ้า bing นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนตัวแปร serial เนี่ยเป็นคำว่า bing print แทนนะครับแล้วเอาไปใช้ในตัว library ของเขานะครับตัวนี้เราจะต้องตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับจากนั้นต่อมานะครับผมก็จะมา define นะครับในส่วนของค่าที่เป็นค่าคงที่ที่เราจะใช้งานนะครับก็มีพินรีเลย์1นะครับเพื่อให้จำได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องมาจำว่ามันขาอะไร D5 D6 นะครับผมก็ตั้งเป็นพินรีเลย์1 D5 พินรีเลย์2 D6พิน DST นะครับก็คือพินตัววัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยคือ D7นะครับแล้วก็สถานะ on เป็น low สถานะ off เป็น high นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ด้วย ESP8266 เนี่ยมันมีการกลับสถานะกันอยู่นะครับสำหรับเวลาที่เราสั่งขา GPIO output ของเขาเนี่ยนะครับเวลาเราสั่งออกไปที่เวลาเราสั่งออกไปที่ขาตัวเนี้ยให้เป็น high นะครับมันกลับเป็นการตัดไฟออกก็คือการปิดนะครับแล้วเราสั่งโลนะครับมันจะจ่ายไฟเข้ามานะครับก็คือออนเปิดขึ้นมานะครับค่ามันจะกลับกันแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับบอร์ด Arduino Uno Arduino Nano นะครับมันจะเข้าใจกันง่ายๆก็คือไฮคือเปิดโลคือปิดนะครับแต่นี้มันกลับสถานะกันเพื่อการง่ายเราก็มา define ไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเรามา include นะครับ library ที่เราต้องใช้นะครับก็มี ESP8266 Wi-Fi สำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมี include simple bing ESP8266 สำหรับการใช้งานเจ้า bing นะครับเชื่อมกับมือถือของเรานะครับแล้วก็มี include liquid crystal I2C นะครับสำหรับใช้งานกับเจ้าจอของเรานะครับ LCD 1602ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ผมมีการประกาศนะครับobject นะครับของ LCD ไว้เลยนะครับซึ่งก็จะเรียกใช้ liquid crystal underscore i2c เนี่ย i2c เนี่ยชื่อว่า LCD นะครับสร้างว่าชื่อ LCD แล้วก็ใส่ค่าเริ่มต้นเข้าไปนะครับตัวนี้ 0x27 เป็น address ของ i2c ของเจ้าตัวจอตัวนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นจอนะครับ16แถวละ16นะครับมี2แถว2บรรทัดนะครับตัวนี้โอเคนะครับต่อมานะครับเราก็มา include ต่อจะเห็นว่าผมเอา liquid ตัวประกาศตัวเนี้ยไว้คู่กับ include นะครับเพราะว่าจะได้ดูง่ายนะผมหวังว่าจะดูกันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปแยกมันมากเดี๋ยวจะงงนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มา include นะครับเจ้า Adafruit Sensor นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้สำหรับDHT นะครับ DHT ก็คือตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับแล้วก็มี DHTH. กับ DHT.H กับ DHT_U.H นะครับตัวนี้ต้อง include เข้ามาด้วยกันนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับจะมี define pin DHT อีกรอบนึงนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเราสามารถเปลี่ยนนะครับ DHT pin ตัวเนี้ยใช้คำเนี้ย define ตั้งแต่ข้างบนเลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมเขียนตามโค้ดของตัวอย่างของ Adafruit นะครับผมก็เลยทำการปกติแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะ define DHT pin นะเขาก็จะใส่ D6
D7 เนี่ยถ้าเป็นปกติผมก็define ไว้ข้างบนแล้วนะครับผมก็เลยเอามาใส่ตรงนี้แต่ถ้าโค้ดที่เขียนได้ดีกว่านี้หมายถึงว่าเขียนดีกว่านี้นะครับพอดีตอนเขียนมันอาจจะงงๆนิดนึงดึกแล้วนะครับส่วนใหญ่ทำตอนกลางคืนก็เลยดึง define ข้างบนมาซ้ำซ้อนกันนะครับอันนี้แจ้งไว้นะครับจะได้ไม่งงว่าทำไมพี่ define 2รอบ define ทำไม2รอบเปลืองเมมโมรีเปล่าๆนะครับโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ DST ท้ายตัวนี้ต้อง define แน่นอนนะครับว่าตัววัดอุณหภูมิของเราเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับเพราะมันมีหลายรุ่นซึ่งตัวนี้สีขาวแบบเนี้ยนะครับเป็น DST 22แต่ถ้าเป็นสีฟ้ามันจะเป็น DST 21เอ้ย DST 11อ่ะนะครับนั่นแหละนะครับจากนั้นเราก็มาประกาศออบเจกต์ของเจ้าตัววัดอุณหภูมิและความชื้น DST ของเรานะครับแล้วก็ DST Unify นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า DST แล้วก็ใส่ DST Pin กับ DST Type เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรนะครับ Sensor Event เนี่ย underscore T เนี่ยชื่อว่า Event ใหม่ตัวแปรตัวนี้เนี่ยมันมากับ Library นะครับ DST นะครับตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรแบบโครงสร้างนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับเก็บค่าเวลาที่เจ้า DST มันคืนค่ากลับมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเห็นในโค้ดด้านล่างนะครับจากนั้นก็มีการประกาศตัวแปรนะครับในส่วนของ Blink ตัวนี้เป็นของ Blink นะก็คือ Authenticate นะครับสำหรับลิงก์กับเจ้า Blink ที่มือถือนะครับแล้วก็ SSID Wi-Fi นะครับแล้วก็ Password Wi-Fi นะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปให้ถูกต้องนะนิดนึงถ้าใช้มือถือ iPhone เนี่ยเป็นแชร์เน็ตเนี่ยมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับเผื่อใครเอาไปพรีเซนต์งานแล้วจะเปิดแชร์ผ่านมือถือ iPhone แชร์ Wi-Fi ออกมาแล้วจะให้เจ้าตัวชุดเนี้ย ESP8266 เนี่ยเชื่อมเข้าไปนะครับมันเชื่อมไม่ได้นะครับมันมักจะเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนถ้าจะเชื่อมก็ไปหาเครื่องที่เป็น Android แล้วกันนะครับเป็นตัวแจก Wi-Fi ออกมาต่อจากนั้นนะครับจากนั้นผมก็สร้างตัวแปรชั่วคราวผมเอาไว้เก็บค่าชั่วคราวนะครับก็มี Temp Sensor Data นะครับภูมิเซนเซอร์ data เทมอันนี้ก็คืออุณหภูมิภูมิก็คือความชื้นนะครับกำหนดค่าไว้เป็น0นะครับแล้วก็มีบูลีนตัวหนึ่งนะครับเป็นออโต้คอนดิชันเอาไว้เช็คว่าเราอยู่โหมดออโต้หรือแมนวลนะครับแล้วก็มีตัวแปร int นะครับลิมิต high กับลิมิต low นะครับซึ่งตรงนี้ประกาศไว้เป็นตัวแปร int แต่จริงๆแล้วค่าลิมิต high กับลิมิต low อ่ะมันไม่เกิน100นะครับจริงๆเราสามารถประกาศตัวแปรให้กินเมมโมรีน้อยกว่านี้ได้นะครับอาจจะเป็นเดี๋ยวไว้มาสอนแล้วกันนะครับมันจะประกาศให้เล็กลงไปได้อีกนะครับเมมโมรี่จะไม่ค่อยใช้เยอะมากนักนะครับอันนี้เอาง่ายๆไปก่อนนะครับจากนั้นก็มี Blink Timer นะครับตัวนี้จะเป็น Timer เอาไว้สั่งฟังก์ชันของเราให้ทำงานทีละส่วนทีละส่วนนะครับตามเวลาที่เรากำหนดโอเคอันนี้ก็ผ่านในส่วนหัวไปแล้วนะครับทีนี้ต่อมาเราไปดูในส่วนของ Voice Setup ก่อนนะครับในส่วนของ Voice Setup เนี่ยก็จะมีเซตนะครับตั้งพินโหมดนะครับพินรีเลย์1พินรีเลย์2ให้เป็น output นะครับแล้วก็เซตค่าเริ่มต้นนะครับของเจ้าพิน2ขาเนี่ยว่าให้เป็นสถานะไหนนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกให้มันจะเป็น0นะครับก็คือไม่ให้มันทำงานตอนเริ่มต้นนะครับผมก็เลยโค้ดตัวนี้ผมเขียนไว้ตอนแรกนะครับมันก็เลยเป็น high อยู่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราประกาศ define ข้างบนไปแล้วเนี่ย on กับ off นะครับเราสามารถใส่เป็น off ได้นี่แก้โค้ดกันตรงนี้เลยใส่เป็น off นะครับใส่เป็น off แบบนี้ได้นั่นหมายความว่าพอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับต่ออินเทอร์เน็ตเรียบไอ้เครื่องนี้เปิดมาปุ๊บมันจะเซตรีเลย์เป็นปิดก่อนนะครับไม่ให้รีเลย์ทำงานนะครับจากนั้นนะครับก็สั่ง serial begin นะครับ9600นะครับเป็นสำหรับไว้ดีบัคค่าออก serial นี้นี่ปุ่มนี้ serial monitor นะกดเข้าไปมันก็จะมีค่าออกมาตามที่เราสั่งไว้นะครับจากนั้นเราก็มาประกาศในส่วนของ DHT begin นะครับให้เจ้าตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยมันทำงานนะครับ
จากนั้นเราก็มาประกาศในส่วนของ LCD นะ LCD ผมก็ประกาศเนี่ย Initial นะครับให้มันเริ่มต้นทำงานนะครับสั่ง Backlight On นะครับนี้ On ก็คือแสงไฟข้างหลังเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยให้มันเปิดนะครับจากนั้นก็สั่ง Set Cursor นะครับไปที่0 0 0ข้างหน้าคือหลักตรงนี้นะครับหลักตัวเนี้ยมันเป็น16 1602นะครับมันมี16ตัวกับ2บรรทัดนะครับตรงนี้คือหลักนะครับตรงนี้ในส่วนของการนับของเขาอะตำแหน่งแรกเขานับที่0นะครับนับที่0นะเพราะฉะนั้นผมก็เซตไป00นะครับแล้วก็ให้มันพิมพ์คำว่า Smart Temp ออกไปนี่มันก็จะพิมพ์ Smart Temp ตัวนี้ออกไปนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นในส่วนของ Set Cursor อีกนะครับทีนี้ผมไปที่ตำแหน่งที่13นะครับแล้วผมก็สั่งให้มันพิมพ์นะครับตัวนี้ออกไปเพื่อไว้บอกสถานะว่าออโต้หรือแมนนวลนะครับจากนั้นนะครับผมก็สั่งให้มันไปที่ตำแหน่งที่1บรรทัดที่2นะครับตำแหน่งที่1ก็คือ0บรรทัดที่2ก็คือ1นะครับมันเริ่มจาก0นะอย่างงนะครับแล้วก็สั่ง LCD print T แล้วก็วัก H ไว้นี่ผมก็ทำให้มันเป็นเทมเพลตไว้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะจะเห็นว่าตอนที่ผมเปิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวปรับจอก่อนอ่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับตอนที่ผมเปิดมาครั้งแรกมันจะเป็นฟอร์แมตแบบนี้นี่เห็นไหม MTH นะครับจนกว่ามันจะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาได้มันถึงจะเปลี่ยนนี่เห็นไหมมันก็จะเข้าโหมดออโต้ตามที่เราตั้งไว้ที่มือถือนะครับแล้วก็เอาค่าอุณหภูมิและความชื้นมาแสดงตรงช่องว่างๆเมื่อครู่